สวัสดีครับผมต่อ Saxfusion นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมาส์พีซ JodyJazz รุ่น DV นะครับก็เป็นเมาส์พีซที่ผมใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวเพลงป๊อปนะครับฟังกี้ฟิวชั่นสมูทแจ๊สหรือว่า R&B นะครับก็น่าจะชื่นชอบเสียงเจ้าตัว JodyJazz DV นี้นะครับสำหรับ JodyJazz DV ที่ผมใช้นะครับก็เป็น JodyJazz DV เบอร์7นะครับแล้วก็ลิ้นก็คือลิ้นเลอแจ๊สนะครับรุ่นซิกเนเจอร์นั่นเองสำหรับเมาส์พีซ JodyJazz ของผมนะครับก็จะใช้คู่กับเครื่องพิมเรียด System 76 DK นะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนคอมาเป็นคอ System 76 UL นะครับก็จะได้เสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้นนะครับเพียวยิ่งขึ้นส่วนเสียงจะเป็นยังไงนั้นก็ลองไปฟังกันดูเลยนะครับ